ถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดยังคงวิกฤตทั้งโลกล่าสุด27มกราคม2564มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ100,296,057 คนเสียชีวิต 2,158,473 คนนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกที่ตลาดขายส่งอาหารทะเลหัวหนานนครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเมื่อปลายปี2562จนต่อมาได้ลุกลามสร้างความเสียหายทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจไปทั่วโลกและยังมีการกลายพันธุ์ของไวรัสในหลายประเทศเมื่อเวลาผ่านมาปีกว่าก็พบว่าหลายประเทศเริ่มควบคุมการระบาดได้แล้วแต่อีกหลายชาติก็ยังประสบปัญหาอย่างหนักโดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในโลกรวม 25,439,575 คนรักษาหาย 15,767,413 คนและเสียชีวิต 425,216 รายอินเดียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียอยู่ที่ 10,690,279 คนรักษาหาย 10,359,305 คนและเสียชีวิต 153,724 รายบราซิลมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้อยู่ที่ 8,933,356 คนรักษาหาย 7,798,655 คนและเสียชีวิต 218,878 รายรัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับหนึ่งของทวีปยุโรปอยู่ที่ 3,756,931 คนรักษาหาย 3,174,561 คนและเสียชีวิต 7,482 รายส่วนสหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ5ของโลกอยู่ที่ 3,689,746 คนรักษาหาย 1,662,484 คนและเสียชีวิต 1,162 รายแอฟริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ1ของทวีปแอฟริกาอยู่ที่ 1,423,578 คนรักษาหาย 1,254,674 คนและเสียชีวิต 41,797 รายอินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอันดับ1ของอาเซียนอยู่ที่ 1,012,350 คนรักษาหาย 822,356 คนและเสียชีวิต 28,468 รายขณะที่นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่ายอดผู้ป่วยที่ปรากฏเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่แท้จริงด้วยเหตุจากการตรวจเชื้อในหลายประเทศทั้งความล่าช้าและบางชาติตรวจเฉพาะผู้มีอาการหนักนอกจากนี้ปัญหาโรคระบาดยังส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งเศรษฐกิจและการเมืองในหลายๆชาติอย่างล่าสุดจูเซปเป้คอนเต้นายกรัฐมนตรีอิตาลีก็ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหลังถูกวิจารณ์อย่างหนักในการรับมือโรคโควิด-19จนมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,475,372 คนรักษาหาย 1,897,861 คนและเสียชีวิต 85,881 รายรวมทั้งปัญหาความวุ่นวายในการต่อต้านมาตรการรัฐอย่างที่เนเธอร์แลนด์ก็มีผู้ประท้วงทำลายทรัพย์สินทั้งของรัฐและเอกชนลามไปถึงศูนย์ตรวจโควิด-19 บางส่วนช่วยโอกาสปล้นสะดมร้านค้าในหลายๆเมืองหลังรัฐบาลงัดคำสั่งห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ 21:00 น.ถึง 4:00 น.เพื่อสกัดการระบาดของโรคและปัญหาโควิด-19 ก็ลามไปถึงมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิก2020ที่ย้ายการจัดแข่งขันจากเดิมในปี2563มาเป็นกรกฎาคม2564แต่ทว่าสถานการณ์โรคระบาดในญี่ปุ่นกลับยังไม่ดีขึ้นจนมีข่าวลือว่าจะยกเลิกซึ่งล่าสุดทางญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าจะยังคงแข่งขันตามเดิมส่วนวัคซีนโควิด-19 ซึ่งถือเป็นความหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคก็เริ่มถูกฉีดให้กับพลเมืองชาติต่างๆแล้วแม้ว่าจะมีข่าวถึงปัญหาหลังการรับวัคซีนในบางรายแต่หลายชาติก็ยังถือว่าสิ่งนี้เป็นความหวังที่จะทำให้ปัญหาและภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติอย่างรวดเร็ว